สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของข่าวสารวงการทหารที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยหากว่าเราจะย้อนไปประมาณสักปี2020ในห่วงเวลานั้นกองทัพากาศไทยครับได้มีการออกสมุดปกขาวซึ่งเป็นเหมือนแนวทางในการปฏิบัติในอนาคตว่าในภายภาคหน้านั้นในปีไหนกองทัพากจะต้องดำเนินโครงการอะไร แต่ว่ามันก็มีหนึ่งในโครงการที่มีความสําคัญนะครับก็คือโครงการการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่เพื่อมาทดแทนฝูงบิน F16 AB บ o ็อก15 ADF ที่กําลังจะหมดอายุการใช้งานไปฝูงบินนี้ก็ประจําการอยู่ที่ฝูงบิน102กองบิน1นลนครราชสีมาการจะตั้งโครงการดังกล่าวนั้นก็ถือว่ามันเป็นโครงการใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อเพียงเฉพาะเครื่องบินลบเท่านั้นครับ แต่มันจะต้องมีการจัดหาเรื่องของอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกอะไรระบบอาวุธอุปกรณ์สนับสนุนการบินและรวมถึงการฝึกอบรมที่มันเกี่ยวข้องและในประการสุดท้ายนะครับตรงนี้ซึ่งถือว่ามันก็มีความสําคัญในสมุดปกขาวนั้นเขามีการระบุเรื่องของรายละเอียดนะครับก็คือการถ่ายทอดเทคโนโล,ลยีในระดับที่มันมีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนา ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทาง utility ที่เรียกว่า t a c t i c a l data link เนี่ยนะครับและการทดสอบระบบอาวุธตลอดจนการบำรุงรักษาตัวของอากาศยานบนพื้นฐานที่ไทยสามารถที่จะต้องมีการพึ่งพาตนเองได้มันก็มีเรื่องของกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับในระยะแรกมันก็จะเกิดขึ้นโดยการใช้งบปลูกพันธ์ถึง4ปี ก็จะเกิดขึ้นนะครับในปี2 5 6 6ก็คือในปีนี้ครับไปจนถึงปี2 5 6 7าจำนวนถึง6ลลำนี่ก็เป็นที่ไปที่มาของเคบินลบแบบ F35A ครับตอนนี้มันไม่ได้แล้วแล้วก็มาดูกันต่อครับในระยะที่2ก็จะมีการจัดตั้งงบผูกพัน4ปีก็จะเกิดขึ้นในปี2 5 6 8จนถึงปี2 5 7 1ก็จำนวนอีก6ลลำ ซึ่งหมายความว่าทอนั้นต้องการจัดซื้อเครื่องบินลบถึง12ลำด้วยกันในรูปแบบแพลตฟอร์มเดียวกันถ้าเป็น f 35 a แล้วล็อตแรกก็คือ6ลำล็อตที่2ก็คืออีก6ลำแต่ว่าทีนี้นะครับมันมีคำจำกัดความว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่มันมีความเหมาะสมเพื่อสำหรับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีครับในข้อนี้ครับก็เลยมีการตีความออกมาว่า บริษัทผู้ผลิตนั้นจะต้องมีการถ่ายทอดเรื่องขององค์ความรู้ตรงนี้นะครับในการพัฒนาเนี่ยให้แก่ไทยด้วยซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับใครใครเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมองว่าถ้าการถ่ายทอดเนี่ยมันน่าจะมีเพียงแค่เจ้าเดียวครับก็คือเวีเดนสวีเดนนั้นค่อนข้างที่จะเปิดฟรังอย่างมากครับในการที่จะขายตัวของอากาศยานยังไม่พอนะครับขายเรื่องของอาวุธยังไม่พอ สวีเดนเนี่ยยังเปิดฟางที่จะทําการขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เขาจะให้ได้นั่นก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ที่มีความเกี่ยวข้องสําหรับตัวกาศยานเอาเป็นว่าสวีเดนนั้นเปิดประตูอ้าแขนรับในข้อนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าในขณะที่ของอเมริกานั้นหลายฝ่ายเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่ามันเป็นการยากครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีการกักเรื่องของเทคโนโลยีหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ มาโดยตลอดนะครับรวมถึงการใช้อาวุธเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีการเปิดฟ้างให้เราใช้อย่างสะดวกมากนักซึ่งมันก็เป็นข้อกังวลในช่วง3ปีที่แล้วแต่ว่าทีนี้ครับเมื่อกองทัพอากาศไทยเนี่ยมีการไปซื้อเครื่องบินลบแบบ F 3 5 A มันก็เลยมีการต้องมามองนะครับในข้อที่เรียกว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่มันมีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ซึ่งในข้อนี้ครับมันอาจจะเป็นการตีความไปได้ว่าการที่กองทัพากาศไทยนั้นมีการไปซื้อเครื่องบินลบแบบ F-35A น,นะครับอเมริกานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรอย่างมากมายให้ไทยแต่ว่ากองทัพากเนี่ยก็คงมีความต้องการเครื่องบินลบใน Gen 5ในลักษณะที่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือการซ่อนพรางอเมริกานเนี่ยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมให้แก่ไทยก็ได้ ถ้าในปัจจุบันนี้ครับหากว่าเราเนี่ยจะมามองเรื่องนี้ก็แปลว่าเครื่องมีลบค่าอเมริกาเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดอย่างแน่นอนในอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าเอเราก็เคยมีการไปซื้อ F 3 5ได้นี่แล้วทําไมการจะซื้อในอนาคต F 1 6บ b o ็อก70กับ F 3 5 EX เนี่ยมันจะไม่เกิดซึ่งในประเด็นนี้ครับก็ยังไม่ขอตัดที่เกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายเทคโนโลยีที่มันมีความเหมาะสม สาระสาคัญมันก็มีว่าณตอนนี้ครับกองทัพากาศไทยเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีครับที่เรียกว่าลิงก์ทีทีเนี่ยก็เป็นของไทยโดยเฉพาะนะครับประเทศอื่นเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีการนําไปใช้แหละนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสากลมันมีการพัฒนาเพื่อน,นํามาใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาลิงก์ทีดังกล่าวนั้นก็คือการส่งถ่ายข้อมูลในทางยุทธวิธีครับระหว่างหน่วยลบกับหน่วยลบก็มีการยกตัวอย่างว่า เครื่องบินแบบย a สามสิบเ่งข้อมูลในทางยุทธวิธีที่เป็นแบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือจะเป็นข้อมูลแบบรูทูธอะไรก็ตามแต่นะครับไปยังเครื่องบินลบแบบอื่นๆเช่น,น t 5 0 ts รุ่นใหม่ที่รับการปรับปรุงหรือแม้แต่อันฟาดเจ็ดยังรวมถึงพวกหน่วยลบอื่นๆน,นะครับที่เป็นกำลังลบเนี่ยจะมีการโอนถ่ายข้อมูลแบบนี้ครับเข้าหากันแต่ว่าความคาดหวังว่าอเมริกานั้นจะสามารถมาปลดล็อก ให้ไทยนั้นสามารถใช้เรื่องของระบบ t ท c h i c a n Data Link แบบ Link p ได้นั้นก็ยังมีความเชื่อมั่นได้ว่าน่าจะยากครับหากว่ามันเกิดความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องใช้เม็ดเงินจานวนมากครับเพื่อให้ทำการเปลี่ยนซอฟต์แวร์เหล่านี้แต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นได้ว่าอเมริกาคงจะยังไม่ยอมแน่นอนครับการจะซื้อเครื่องบินในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับในเจนสเนี่ย เรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลในทางยุววิธีนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นที่ตั้งมากนักมันขึ้นอยู่กับความประสงค์ว่ากองทัพากาศไทยนั้นต้องการอะไรครับหากว่าต้องการรูปแบบเฉพาะที่มีความคล้ายคลึงกับ F35A ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วครับ F15EX เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ F16 b ล o อก70และ72มันก็เกิดขึ้นได้แล้วถ้าหากว่ากองทัพากาศไทยนั้นกลับมาคิดว่าเอา ถ้าเครื่องบินลบในเจน5มันไม่ได้แล้วมันก็ต้องย้อนมายัางคอนเซปต์เดิมครับที่บอกว่ามันจะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่เรียกว่า t e c h นโลยีด a t ต้ i ลิแบบนี้ซึ่งตัวเลือกนั้นก็คงจะมีเพียงแค่ตัวเลือกเดียวครับก็คือเครื่องบินแบบยาร์ดสามสไม่ก็เป็นตัว EF ตัวใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่จะต้องมีการนำมาเสนอกันในวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ